สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะเอาเพชรเจ็ดสีต้นเล็กๆนะคะมาให้ชมเนี่ยอันนี้เป็นต้นเพชรเจ็ดสีที่ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะผ่าหัวได้รับมาจากเพื่อนเพื่อนแบ่งมาให้เขาปลูกต้นที่มันสวยๆเขาเก็บไว้ อันนี้เขาให้เพื่อนแบ่งมาแลกกันเอาไว้ปลูกเป็นไม้ลุ้นนะคะเขาบอกว่าเพชรเจ็ดสีให้เอาไปลุ้นเอาใบที่มันสวยๆเขาเก็บไว้เลี้ยงเองอันนี้เขาส่งมาให้เราสดชื่นมากเลยนะคะตอนแกะกล่องนี่ไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูก็เลยของมันต้องมีก็เลยแลกกับเขามาเลี้ยงนะคะเอาต้นไม้เอาบอนสีของตัวเองเนี่ยเป็นแรกนะคะเอามาก็เปิดออกมาเขาแพ็คมาให้อย่างดีเลยนะคะได้รับมาแล้วแม่ใหญ่ก็เอาออกมาวางผึ่งลมนะคะได้รับมาเมื่อวานนี้เมื่อคืนมันมืดนะคะก็เอามาวางเปิดกากกล่องออกมาแล้วเอามาวางผึ่งลมไว้นั่นเนี่ย มีใบสีเหลืองอยู่ใบหนึ่งนั่นคงจะได้เวลาแกะจัดแล้วนะคะเดี๋ยวให้เขาพักต้นก่อนแล้วแม่ใหญ่ก็จะดึงออกอันนี้จะไม่เอาไว้นะคะเป็นธรรมดาที่ต้นไม้เดินทางมาหรือใบเขาแก่จัดนะคะเขาก็คงจะเหลืองเป็นธรรมชาตินะคนที่เคยเลี้ยงบอนสีรับต้นไม้อยู่เป็นประจำหรือบ่อยๆก็จะเข้าใจนะคะถ้าสดชื่นแบบนี้ใบเหลืองๆแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะทีนี้เช้านี้เขาสดชื่นแล้วแม่ใหญ่ก็จะหยอดรดน้ำให้นิดนึงรดน้ำให้สดชื่นสักหน่อยเดี๋ยวจะเอาไว้ลุ้นนะคะรอเวลาให้กัดสีเพราะว่าเพชรเจ็ดสีเท่าที่เห็นนะคะศึกษามาใบเขาจะลายก็มีหลากหลายสีเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าจะออกมาสีอะไรแม่ใหญ่ก็เอาไว้ลุ้นต่อไปนะคะจะเลี้ยงลองดูอีกสักประมาณ3เดือนน่าจะใบสวยๆออกมานะคะแบบนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะก็จะเลี้ยงไว้ไปเรื่อยๆสักประมาณ1สัปดาห์ก็จะค่อยๆหาโอกาสเปลี่ยนกระถางนะคะถ้ามีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็จะเลี้ยงอยู่แบบนี้ล่ะนะคะเดี๋ยวต่อไปแม่ใหญ่จะพามาชมบอนสีที่แม่ใหญ่แอคโอบเอาไว้นะคะเนี่ยวันนี้เจอไอน้ำแล้วนะคะวันที่เพาะสองวันก่อนนะยังไม่มีไอน้ำวันนี้มีไอน้ำแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้โอบนะวางไว้เฉยๆแบบนี้ก็สดชื่นแล้วจะเลี้ยงนอกตู้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องโอบอะไรมากมายนะคะต้นไม้สดชื่นอยู่นะคะเนี้ยเดี๋ยวแม่ใหญ่แอคจะเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างสดชื่นไหมแกะดูสักหน่อยนะคะเนี่ยว้าวนี่สดชื่นสวยนะคะอันนี้เอาลงไว้เป็นลูกไม้นะคะนี่เขียนไว้ด้วยก่อนจะเอามาลงนี้อายุ1เดือนครึ่งนะเป็นลูกไม้เอามาลงกระถางไว้นี่วันที่23ตุลาคม64นะคะเนี่ยแล้วก็รอดูต่อไปเนี่ยไม่ต้องรดน้ำนะคะเอาไว้แบบนี้แหละเนี่ยไอน้ำเต็มหมดเลยก็ปิดไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งแกะยากหน่อยนะเพราะว่ามันดูดเลยนี่ใบตั้งสวยเลยใช่ไหมคะตู้อบของแม่ใหญ่แอคเนี่ยนะคะกระถางก็ยังซ้อนอยู่เหมือนเดิมนะคะข้างล่างรองน้ำแค่นี้นะคะก็ไม่ต้องลดบ่อยสบายเลยอยากไปไหนก็ไปได้อยู่ได้เป็นสัปดาห์เลยนะคะถ้าน้ำแห้งค่อยมาลดใหม่นะคะเนี่ยต้นนี้ดูเหมือนจะมีสีสันออกมาแล้วเนี่ยอบไว้สวยมากเลยค่ะใครชอบก็เอาไปปรับใช้ทำตามได้นะคะก็เอาไว้แบบนี้จนกว่าใบเขาจะขึ้นมา
ถึงนี่น่ะถึงฝาแก้วนะฮะต้นอื่นก็เหมือนกันนะคะต้นอื่นก็อบไว้น่ะเอาให้ดูนะคะเพราะว่าดูแล้วก็ยังสดชื่นอยู่นะคะนี่มีต้นนี้ใบเหลืองนิดหน่อยทุกต้นยังสดชื่นอยู่ผลดีข้อดีของการอบนะคะมันจะไม่ทำให้ต้นกล้าลูกไม้ของเรานี่เหี่ยวเฉานะคะเนี่ยเพชรเจ็ดสีก็วางไว้แบบนี้ละค่ะเดี๋ยวเอาไว้แม่ยายแอ๊กจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะต้นไม้ชุดนี้โตไปถึงไหนแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ